สวัสดีค่ะคลิปนี้นำวิวข้างทางที่แสนสวยมาให้ได้ดูกันนะคะนี่เป็นเส้นทางจากทะเลสาบมิสซูรีนาเพื่อไปยังทะเลสาบเบรสในประเทศอิตาลีค่ะในแถบเทือกเขาโดโลไมท์นะคะวิวสวยมากค่ะอดใจไม่ได้ต้องถ่ายมาให้ได้ชมกันนะคะไกด์บอกว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่เล่นสกีในฤดูหนาวทั้งหมดเลยค่ะไกด์เล่าให้ฟังว่าแถบนี้ช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะแล้วก็จะคึกคักมากในฤดูเล่นสกีค่ะอาคารบ้านเรือนที่เห็นเป็นโรงแรมที่พักของนักสกีค่ะมีทั้งโรงแรมขนาดเล็กๆและขนาดใหญ่เมื่อถึงฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนาๆ นะคะประมาณเดือนธันวาถึงมกราค่ะพื้นที่แถบนี้ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะวิวยิ่งสวยเมื่อมีแสงจากพระอาทิตย์ตกกระทบนะคะเหมือนภาพในฝันเลยค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับแถบเทือกเขาแอลป์นะคะในประเทศอิตาลีค่ะเห็นความสวยแล้วก็อยากจะไปพักแถวบริเวณนี้สัก 2-3 คืนว่าไหมคะช่วงนี้ตอนกลางคืนมีหิมะตกนิดหน่อยก็จะเห็นหิมะบ้างปรับปลายนะคะเป็นไงคะวิวสวยถูกใจไหมคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะก็ยังวนๆอยู่แถวนี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ